ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงจากละครเรื่องตะวันยอแสงนำทีมโดยพี่ป๋อและน้ำตาลพร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายโดยนักแสดงคนแรกที่จะมาถ่ายภาพในวันนี้ก็คือแอะคือหลานผู้จัดเนี่ยนะเออเพลิดเพลินกันใหญ่เออโทษนะคะอันนี้ตกลงว่าจะมาถ่ายรูปละครหรือจะมาถ่ายรูปครอบครัวกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากได้เก็บภาพร้านผู้จัดจนสาสมใจและก็มาถึงขั้นตอนของการเก็บภาพนักแสดงกันซะทีโดยนักแสดงคนแรกที่จะมาถ่ายภาพในวันนี้คือน้ำตาลผู้เป็นนางเอกซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีปัญหาครับตั้งกาตั้งกาใส่พูดแอะให้มันยิงผ่านงามนิ้วเราไปอ่ะคือทุกก็ได้แต่ว่ามือมันต้องแบบตัวกําตัวอะไรอ่ะถ้าจะจับนี่ไม่เอ๊ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะยกเว้นปัญหาเรื่องอาการงงของนางเอกซึ่งงงตั้งแต่ท่าตั้งกาดยันท่ายิงหนังสติกเอ๊ะน้ำตาลคะยังไหวใช่ไหมคะคุณนะอังฉันไม่รู้อะไรเลยสักอย่างว่าใครเป็นใครอะไรที่ไหนยังงงอยู่คุณผู้ชมคะมาในส่วนของพระเอกอย่างพี่ป๋อบ้างทางด้านท่วงท่าและลีลาการโพสต์นั้นพี่ป๋อทำออกมาได้ดีไหมมีติดขัดจะมีติดอยู่ก็แค่เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือหล่อละสะโพกขนาดนี้เรื่องสีผิวเนี่ยนะอลาหล่อละไว้หมดรถไว้หมดรถพี่ปอคะเจ๊คิดว่าเราควรทำใจยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้มันจะง่ายกว่าไหมคะพี่ปอหมดแล้วครับหมดแล้วหมดรถแล้วครับเพราะดำไปหน่อยใช่ไหมเธอจึงได้เห็นฉันต่อยต่ำถึงดำก็ดำสะอาดไม่เหลือเชิดอีกหน่อยเธอจะชอบของดำคุณผู้ชมคะเมื่อถึงคราวที่ทั้งพระเอกและนางเอกจะต้องมาถ่ายรูปคู่กันด้วยประสบการณ์อันมากมายยิ่งกว่าของพี่ปอณัฐวุฒิจึงทำให้พี่ปอนั้นใช้โอกาสนี้เป็นครูผู้สั่งสอนท่าการโพสที่ถูกต้องให้กับน้ำตาลเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคถึงขั้นเงื้อมือขู่เนียนนะช่างเป็นการสั่งสอนที่อ่อนโยนมากจริงๆเลยค่ะคุณครูคุณผู้ชมคะและสำหรับละครเรื่องตะวันยอแสงนี้เป็นละครแนวพีเรียดย้อนยุคจึงต้องมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมค่อนข้างมากเป็นพิเศษงานนี้จำเป็นจะต้องมีทีมงานมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคือ
เอซึ่งทีมงานที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็คือผู้จัดนั้นเองนี่ใจคอไม่กะจะให้เงินกระเด็นมั่งเลยหรือคะคุณพี่คุณผู้ชมคะหลังถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงช่วงเวลาของการคัดเลือกภาพที่คิดว่าสวยหล่อและดูดีที่สุดเราไปดูผลงานพี่สักนิดนะพี่อยากดูพี่หล่อหรือเปล่าเฮ้ยเป็นภาพนี้คนหล่อเลยอ่ะนี่ขนาดยังไม่มีทัศน์แล้วเนี่ยตรงนี้พี่โอเคไหมคะโอเคนะคะรูปนี้อันเดียว What เป็นชุดผู้ชายมาปลิ้นพี่ป๋อคะแต่ละคนที่พี่เอ่ยชื่อมาเนี่ยพี่โอเคไหมอันเดียวมาปลิ้นเขาล้วนแต่ขาวพองเป็นยองใหญ่กันทั้งนั้นให้ช่างกล้านะคะพี่ป๋ออ๋ออ๋ออ๋อไม่เอาสามคนก่อนผู้หญิงสามคนแล้วผมก็งงว่าทำไมอ่ะคลิปเขาชอบมวยเขาชอบมวยน้องอีกไหมเอาที่พี่เกียร์สบายใจแล้วกันนะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรูปคมกรรมเทศซึ่งได้อินดี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อบีและแม่ฮันนี่มารับบทพระเอกคู่กับวาวาโดยการถ่ายทำในวันนี้ยังมีเต้ยและน้ำตาลมาร่วมเข้าฉากด้วยและเนื่องจากอินดี้นั้นเป็นพระเอกน้องใหม่บรรดานางเอกทั้ง3จึงดูแลอินดี้เป็นพิเศษพ่ออินดี้ไม่เอาก็ต้องจับผู้หญิงไม่เอาก็ต้องจับผู้หญิงเมื่อได้รับเงื่อนไขอินดี้ก็รีบปฏิบัติตามโถพ่อคุณนี่อยากถ่ายรูปขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้อินดี้จะพยายามแอบหญิงขนาดไหนแต่ก็ยังดูจะไม่เป็นที่พึงพอใจของสาวสาวไม่เอาสามคนก่อนผู้หญิงสามคนแล้วผมก็งงว่าทำไมอ่ะอะไรอ่ะโถถึงกับผลักไสไล่ทรงกันเลยทีเดียวแอบสาวๆคะอินดี้ฝากบอกว่าขอที่ยืนให้อินดี้ด้วยค่ะทุกคนใช่สิไม่เคยอยู่ในสายตาอยู่นอกสายตาของเธอต้องไกลชมค่ะหลังจากที่อินดี้ถูกผลักไสออกจากแก๊งสาวๆอินดี้นั้นซ้ายก็มุ่งมั่นหันหน้าเข้าสู่การทำงานทันทีโดยฉากที่จะถ่ายทำกันต่อไปนี้เป็นฉากที่อินดี้จะต้องเต้นรับหน้าเนาะเหงื่อแตกครับพอรู้ว่าต้องเต้นหน้ามืดเลยครับแอะแค่รู้ว่าจะต้องเต้นก็ถึงขั้นเหงื่อแตกหน้ามืดแล้วอีตอนเต้นจริงมันจะถึงขั้นเป็นลมล้มสลบไปไหมคะอินดี้คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าอินดี้นั้นดูจะหนักอกหนักใจมากกับการเต้นรับพอรู้ว่าต้องเต้นหน้ามืดเลยครับแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงแล้วอินดี้ก็ต้องทำให้ได้และอินดี้ก็ทำได้ดีซะด้วยบอกท่าสะทุกสเต็ปขนาดนี้เต้นไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากถ่ายทำกันไปได้ไม่นานก็มีใครบางคนได้ย่างกรายเข้ามาในกองถ่ายเขาคือเคนภูภูมิเอ๊ะแต่วันนี้ไม่มีรายชื่อเคนในการแสดงนะคะแล้วเคนมาทำไมกันคะเนี่ย
เอาขนมปังมาฝากโอ๊ยตายตายพ่อพระของเจ้ว้าวข้าวเอาไปให้เขาเลยเอ๊ะเดี๋ยวนั่นทำอะไรคะเคนซื้อมาก็แย่เขากินอันนี้ครับโกคุณไม่กินขอบคุณมากเลยเอ๊ะและดูจะกินคำใหญ่กว่าชาวบ้านด้วยนะคะเคนเมื่อจะเบรกครับผมหิวข้าวมากเลยครับผมก็จะเบรกต้องนานแล้วเนี่ยรอกินข้าวอยู่อ่ะเคนคะเดี๋ยวนะคะสรุปว่าไอ้ที่เอาขนมปังมาฝากเนี่ยคือเอามาบังหน้าแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือจะมากินข้าวฟรีที่กองนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงๆค่ะเคนแต่คนมันหิวมันหิวมันหิวข้าวจะรีบไปช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการตะลุยกองถ่ายในช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองนะฮะไปสัมภาษณ์นักแสดงคนแรกครับยืนแอคอยู่ตรงนู้นแผนกล้องไปครับแผนกล้องไปตอนนี้เราอยู่กับละครเรื่องคนละขอบฟ้าครับผมเล่นเป็นใครเขาฝากถามมาเล่นเป็นใครครับในเรื่องชื่อปานธงอ่าเคยเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้มีเรื่องผิดใจกันมีเรื่องผิดใจกันกันเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเรื่องผู้หญิงอีกแล้วมันเหมือนเคยหมายถึงว่าอีกแล้วยังไม่เคลียร์กันสักทีเหรออะไรเงี้ยใช่ใช่คือตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเป็นคนแรกที่ผมเล่นละครด้วยแล้วผมแบบเวลาจะเข้าไปบวกอะต้องทำเงี้ยปกติจะบวกใครก็นี่ผมก็อย่างนี้นี่เจอพี่โยมแบบบวกไม่ดูสายเลยในเรื่องนี้ก็จะมีฉากที่เราสองคนเนี่ยเป็นเรียกว่าเปิดโรงเรียนดำน้ำครับผมสอนดำน้ำอะไรเงี้ยครับก็จะต้องมีฉากสวยๆที่เราจะต้องลงไปดำน้ำด้วยกันด้วยไปด้วยกันสองคนแล้วก็จูจีการปล่อยให้นางเอกเขาอยู่บนเรือดำลงไปก็ค่อยเสื้อผ้าค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดชิ้นถอดขึ้นมาความหัวใจข้างบนหัวใจเดี๋ยวเราเรื่องอะไรเปิดซิงวิ่งเข้ากองของตะลุยกองถ่ายครับผมก็เปลี่ยนสถานที่บ้างถ่ายกันในรถเพราะว่าระหว่างขึงผ้าสัมภาษณ์นางเอกของผมดีกว่าน้องชิปปี้น้องชิปปี้เรื่องนี้เล่นเป็นอะไรคะ เล่นเป็นชนิกาค่ะเป็นอะไรพี่ถือให้เป็นนางเอกครับเท่าที่ทุกคนรู้กันชิปปี้เล่นเป็นนางเอกคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์นี้คาแรคเตอร์ก็เป็นเหมือนผู้หญิงที่เด็กผู้หญิงที่บ้านล้มละลายเรียนนอกเป็นเด็กนอกบ้านล้มละลายเหมือนแบบเป็นเด็กสปอยคนนึงมีความมั่นใจในตัวเองสวยสวยหมายถึงว่าในเรื่องหรือตัวจริงในเรื่องครับคือเหมือนสวยแล้วก็แบบเหมือนเป็นเด็กที่แบบเอาแต่ใจอย่างเงี้ยแล้วต้องมาทำงานกับพี่เกดใช่แล้วเราก็ปิ๊งเขาชอบตั้งแต่แรกเห็นแล้วเนาะเพราะอะไรถึงชอบเพราะความสวยไม่เลยค่ะเฮ้ยคิดก่อนก็ได้ไหมไม่เลยคิดก่อนไม่เลยอันนี้ทั้งสองเก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งพี่ชิปเขาพูดเล่นเหรอฮะนั่นแหละเปลี่ยนคำถามแล้วกันโอเคในเรื่องนี้คือพี่ยงก็ชอบชิปปี้พี่เก๋ก็ชอบชิปปี้ใช่เลือกยากไหมจริงๆแล้วว่าไม่ได้ชอบใครเลยนี่ผมกับพี่โย่งตอนถ่ายก็เฮ้ยพาไปเลยโย่งบอกเฮ้ยไม่เอามึงอ่ะพาไปบอกเฮ้ยเอาไปเลยไม่เป็นไรแล้วเล่นแล้วเล่นรักน้องรักน้องชิปพูดดีหมายความว่าหน้าตาอย่างเงี้ยหรือว่าไงคะไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงต่อคนนี้เลยค่ะพูดดีพี่พูดแค่นี้แหละพูดดีหนูก็คงไม่เลือกทั้งสองอ่ะไม่ชิปเขาชอบมวยเขาชอบมวยชอบแบบนักมวยเตะหนักเนาะเห็นไหมมีอะไรถามน้องอีกไหมเอาที่พี่เกศสบายใจแล้วกันนะตะลุยกองถ่ายเปิดซิงค์วิ่งเข้ากองอาถามน้องดิวว่าคาแรคเตอร์เป็นไงคะค
็คาแรคเตอร์มีนาก็เป็นยังไงวะแบบเมื่อกี้ข้างนอกสุขใสข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงไงก็แบบว่าแอบแอตลอดว่าแบบค่าพี่เกรซคือในเรื่องเนี่ยอมีนาเนี่ยจะต้องหาผู้ชายที่บ้านมีเงินเพราะว่าที่บ้านกำลังจะล้มละลายเพราะใช้เงินกับแม่เก่งมากจนแบบจะไม่เหลืออะไรแล้วแหวนเพชรขายหมดเปลี่ยนเป้าหมายผู้ชายนะเปลี่ยนเป้าหมายก็เลยจะมานี่จะมาเกาะพี่เกรซแล้วเราก็แบบว่าในเรื่องเราก็แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอคุณปานธงเห็นเขารวยแล้วก็แบบว่าก็ไปชอบเขาอะไรได้ผู้ชายทุกคนในเรื่องแน่นอนมากค่ะแน่นอนจะไปเข้าฉากแล้วใช่ค่ะผู้หญิงคนนึงที่มาเข้าฉากได้น้อยมากวันนี้เป็นวันที่2ค่ะเม่งพูดเลยถามสิอ๋อเหรอโอเคอ๋อสันสนีในเรื่องเล่นเป็นสันสนีเล่นเป็นญาติเราเองคาแรคเตอร์เป็นไงอุ้ยคาแรคเตอร์เรื่องนี้แบบว่าเก็บกดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ว่ารักผู้ชายเขาในเรื่องชื่ออะไรนะเขาในเรื่องชื่ออะไรนะพัฒนินพัฒนิน32คือในเรื่องอ่ะคือเราอ่ะรักพัฒนินมากคือแบบเป็นรักแรกพบอะค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เราแบบช้าเอิงเอ่ยอ่ะเอิงเอ่ยนางเอกก็เขาเป็นแฟนกับนางเอกใช่แต่เราก็แบบเฮ้ยเราเจอก่อนแต่ว่าเราเป็นเพื่อนสนิทนางเอกใช่เราชอบผู้ชายคนนี้มากจนแบบถึงขั้นแบบหักหลังเพื่อนเพื่อนสนิทแล้วคือไม่สนใจไม่เอาไม่สนความรู้สึกใครเลยก็คือแบบฉันรักของฉันใช่แล้วก็แบบว่าให้นางเอกมาทำงานกับเราที่ประเทศไทยแล้วผมกับมิ้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยเราเป็นญาติสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆญาติกันสนิทกันแต่คนละสีรู้แล้วว่าจะถามอันนี้ใช่เราปิดรายการแค่นี้ไหมเป็นญาติสนิทกันใช่เป็นญาติค่ะนี่เขาเล่นกีฬาอยู่ในร่มไงอันนี้คือเตะฟุตบอลตากแดดเป็นอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ได้สัมภาษณ์นักแสดงในเรื่องคนละขอฟ้าทุกคนแล้วนะนั้นก็ปิดรายการเลยแล้วกันช่วงปิดซิงช่วงเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับผมปิดซิงได้ไหมขอบคุณค่ะสามสาวสายชิลนั่นสายโอเคสวัสดีครับทุกคน